ไม่มีดราม่าอะไรเลยคือก้อยหอมแก้มพี่แมทนี่ก็ไม่โกรธเพราะว่ามันเป็นครอบครัวจริงไม่รู้จะตอบอะไรเลยเพราะมันไม่มีอะไรให้ตอบมันแบบว่าคือจะบอกว่าอะไรดีคือวันนั้นอะก้อยสนิทกับตี้มากอยู่แล้วแล้วก็สนิทกับพี่แมนด้วยเหมือนเราเป็นเหมือนครอบครัวจริงๆอะค่ะเพราะฉะนั้นอะคอนเทนต์ในวันนั้นมันคือการทำคอนเทนต์จริงๆโปรโมทลิปล้วนๆบิชิตเบรนเพราะฉะนั้นมันไม่มีดราม่าอะไรเลยคือก้อยหอมแก้มพี่แมนตี้ก็ไม่โกรธเพราะว่ามันเป็นครอบครัวจริงพี่รู้ป่าววันวาเลนไทน์อะถ่าย6ฉากฉ่ำถ่ายกัน3คนเนี่ยถ่ายงานถ่ายกันหมดเลยเป็นวันวาเลนไทน์ที่ไปถ่ายงานไปทำงานแต่ว่าเขาเพื่อนแบบต้องกลับเร็วแต่เราอยู่ที่นี่พอเราอยู่ไหวเราอยู่ได้ก็ตามนั้นค่ะพี่แต่ว่าโอเคแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ถึงแม้ว่าจะทำงานก็เป็นวันวาเลนไทน์ที่ทำงานได้อย่างมีความสุขค่ะตอนนี้ก็โสดค่ะโสดแต่มีคุยไหมก็แล้วแต่คุยเช้าเย็นแล้วแต่ฟิลไม่อยากกดดันสิเราประมาณนั้นหล่อไหมอะไรนะคะคุณคุยหล่อไหมคะทำไงดีใช้คำว่ายังไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนดีกว่าทุกคนที่เข้ามาถ้าเราเลือกที่จะคุยก็ถ้าเราเลือกที่จะแบบศึกษาอะไรเงี้ยเชื่อว่าจะต้องเป็นคนที่หล่อสำหรับเราอยู่แล้วตอบฉลาดมากตอบฉลาดค่ะจริงๆแปลว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าชิลๆอยู่กับเพื่อนให้ช่วยหน่อยสิใช่จริงๆก็แต่ก้อยงานเยอะจริงค่ะช่วงเนี้ยก็ชิลๆกับเพื่อนโฟกัสเรื่องงานมีความสุขมากค่ะทุกคนในงานเต็มที่มากแล้วก็แบบเป็นงานที่แบบเจอคนที่เรารักเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆทำหน้าที่ของเพื่อนเจ้าสาวได้เต็มที่มากคือบิวแขกทุกคนให้สนุกเป็นปาร์ตี้เป็นอัฟเตอร์ปาร์ตี้ที่สนุกมากไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแต่ใดๆเจ้าสาวสวยจังเลยคนชมมาขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่แบบว่าติดตามงานแต่งแล้วก็ในไวรัลใน TikTok มากเพราะว่าพี่ยาย่ากับพี่หมากไปตอนเลยเป็นกระแสอยู่ใน TikTok ขนาดนี้แม้แต่เธอสวยด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณมากแต่เจ้าบ่าวก็หล่อด้วยน้องแฟนเราก็ต้องมาอยู่แล้วแล้วหลายคนจะถามแบบว่าลาวงการไหมแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยบอกอ๋อไม่ลาค่ะทำงานก่อนคือทำอีกยาวๆเลยแน่นอนเพราะว่าเรามีเพื่อนอีก2คนแล้วต้องทำหลายๆอย่างไปด้วยกันเพราะฉะนั้นโปรเจกต์มากมายกำลังมาคือแต่งไปแต่เพื่อนแบบว่ารัดเลยกอดกันสามคนไม่ไปไหนทางนั้นทำงานคือมันจบรายการเดิมไปค่ะพี่แจ๊คแล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้จบรายการเดิมไปขอย้ำอีกหนึ่งทีเราไม่ได้เลิกทำยูทูบนะคะยูทูบยังมีอยู่เราทำรายการหนึ่งแต่ว่ายังเหลืออีกหลายรายการมากๆที่เราแบบพยายามครีเอทขึ้นมาใหม่ก็จะแบบมีเล็กคือปกติเราจะไปจิ้นจีบผู้ชายแต่นี้เราคิดว่าเราอยากให้คนมาจิ้นกันเป็นเดี๋ยวรอดูว่าคนโสดมาจีบใช่พี่มาออกหน่อยไหมมีแฟนหรือยังคะไม่มีเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็คือจะเป็นรายการใหม่ใช่มีอีกหลายรายการด้วยค่ะที่จริงจังขึ้นข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ